อาจารย์แก้วสรรอติโพธิ์ที่เขียนบทความออกมาว่าด้วยคดียุบพรรคอนาคตใหม่อาจารย์คงได้อ่านแล้วอาจารย์เห็นประเด็นอะไรบ้างและเห็นด้วยหรือไม่จู่โจมกันอย่างนี้เลยนะครับผมคิดว่าอาจารย์แก้วสรรหยิบ3ประเด็นที่สำคัญครับที่ศาลจะต้องพิจารณาประเด็นที่1ว่าเงินกู้คือเงินได้หรือเปล่าเป็นรายได้หรือไม่ใช่ครับประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าเงินกู้อันนั้นเป็นเงินกู้ก้อนใหญ่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำไม่มีหลักประกันที่มั่นคงจะถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์หรือให้ประโยชน์อื่นใดกับพรรคการเมืองหรือไม่ครับเพราะว่าถ้าใช่ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณธนาธรเคยบริจาคแล้ว10ล้านถ้าการให้กู้เงินเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดเพราะไปคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติหรือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดหรือไม่พอมันเกิน10ล้านอันนี้ก็จะมีปัญหาครับและประการที่3บอกว่าที่ไปบอกว่าจะยุบพรรคเนี่ยแล้วไปอ้างมาตรา72เนี่ยมาตรา72มันพูดถึงว่าเงินนั้นได้มาโดยไม่ชอบใครเป็นคนที่ได้มาโดยไม่ชอบคุณธนาธรได้เงินมาโดยไม่ชอบแล้วเอามาให้พรรคอนาคตใหม่กู้หรือซึ่งมันไม่ใช่ครับคุณธนาธรไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องว่าได้เงินมาโดยไม่ชอบถูกหรือไปพรรคอนาคตใหม่ได้เงินมาโดยไม่ชอบคือเงินกู้เป็นเงินที่ไม่ชอบแล้วจะไปยุบพรรคเขาซึ่งมันก็แปลกครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าถามผมนะครับผมฟันธงตรงนี้นะครับผมคิดว่าเงินกู้ก็คือเงินกู้เงินกู้มันไม่สามารถจะบอกว่าเป็นรายได้ได้เพราะเงินกู้มันต้องใช้คืนแต่ประเด็นที่สองชัดเจนที่ผมมองเห็นว่าการที่คุณธนาธรให้กู้เงินต้องไปดูว่าการกู้อันนั้นอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติหรือเปล่าครับเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดใช่หรือไม่หรือเป็นการให้กู้กันตามปกติที่ใครๆเขาก็ให้กู้กันในแบบนี้อัตรานี้อัตรานี้ด้วยรูปแบบนี้ไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างนี้ครับถ้าศาลวินิจฉัยต้องวินิจฉัยประเด็นนี้ครับถ้าศาลวินิจฉัยว่าเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดกับพรรคอนาคตใหม่ก็ตีเป็นตัวเลขได้ว่าให้ประโยชน์อื่นใดกี่บาทกี่สตางค์เพราะว่าในทางเศรษฐศาสตร์และคำนวณได้ครับแล้วก็ไปดูว่าคุณธนาธรเคยบริจาคไว้แล้ว10ล้านเมื่อมันเกิน10ล้านอันนี้ไม่ต้องคำนวณเพราะมัน10ล้านอยู่แล้วพอดียังไงมันก็เกินเพราะเขาบริจาค10ล้านไว้เต็มเพดานแล้วถ้าให้ประโยชน์มันเกินมันก็เลยต้องมีความผิดตามมาตรา66แต่ไม่ใช่มาตรา72ครับเพราะมาตรา72เนี่ยผมว่ากกต.ลากมาที่จะไปยุบพรรคเขาเนี่ยแต่ถ้าผิดตามมาตรา66ก็ยุบไม่ได้ก็ต้องไปดูว่ากกต.ไปฟ้องมาตรา72แล้วมาตรา66เป็นมาตราที่บอกว่าถ้าผิดไปผิดกฎหมายอาญาจะต้องไปฟ้องศาลจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจต้องไปแจ้งความดำเนินคดีจากตำรวจไปอัยการไปฟ้องศาลและไปศาลซึ่งเรื่องอีกยาวแล้วมันจะมีโทษถึงกับปรับ1ล้านบาทหรือลิดเงินส่วนประโยชน์พวกนั้นอันนั้นก็ว่ากันไปครับประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่พรรคอนาคตใหม่เผลอๆจะหลุดเพราะเหตุว่าศาลรัฐธรรมนูญจะยกคำร้องเพราะผิดตามมาตรา66ไม่ใช่72ถ้าจะผิดครับและถ้ายกฟ้องก็แปลว่าถ้ากกต.อยากจะเอาผิดให้ได้ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วไปทางอาญาเพราะว่าอันนี้ก็ผมว่ามีเหตุผลที่อาจารย์แก้วสรรพูดทั้งหมดตรงนี้ครับนะครับวิกฤตการณ์ทางการเมืองก็คลี่คลายด้วยใช่ไหมฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับแล้วก็มาตรา66นั้นไม่มีโทษยุบพรรคแต่มีโทษเพียงแค่เอาผิดกับคณะกรรมการบริหารพรรคแต่จะต้องไปให้ศาลอาญาตัดสินเป็นผู้พิจารณาไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวในเรื่องนี้นะครับ